ขอเชิญร่วมกิจกรรมแจ๋วบอกรักแม่เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมส่งภาพแม่ลูกกับอาหารจานโปรดพร้อมคำบรรยายสั้นๆลุ้นเป็นผู้โชคดี10คู่ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปแต่งหน้าเค้กกับ S&P ร่วมกับพิธีกรแจ๋ว Family และน้องๆพิธีกรภาคสนามในวันอังคารที่2สิงหาคม2559ส่งภาพเขียนคำบรรยายสั้นๆและข้อมูลติดต่อกลับได้ทาง LINE แจ๋วหรือทาง Facebook แจ๋ว Family ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะมาทำชีวิตของคุณให้แจ๋วไปกับเราสิสวัสดีค่ะพบกับพวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะอยากให้ทีวีมีกลิ่นทำไมอ่ะแค่นี้แหละค่ะนี่บอกรักแม่กันทุเรียนเลยนะวันนี้วันนี้ทุเรียนเหรอเนี่ยเห็นไหมสวมใส่ชุดมาน่ากินอารามน่ากินเนาะเป็นชุดเตรียมกินทุเรียนใช่ค่ะดีงามนะคะต้องบอกว่านี่ประคบประงมมาจากป่าละอูใช่ค่ะเลิศเรียนร้อนเป็นทุเรียนหายากแล้วก็อร่อยมากมีความพิเศษค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไหนๆมาแล้วเดี๋ยวก็เอาไว้ที่นี่เดี๋ยวดูแลให้ค่ะวันนี้ใครที่ทานทุเรียนกับแม่หรือว่าทานอาหารกับแม่ก็อย่าลืมร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะส่งภาพของคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันวันนี้มีตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวภาพนี้จะเป็นที่มาของกิจกรรมวันแม่ที่เราจะจัดร่วมกับคุณผู้ชมนะคะมีผู้ชมเริ่มส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยให้ดูไปดูภาพของคุณหญิงกันหน่อยนะคะคุณหญิงส่งภาพน่ารักข้าวเหนียวไก่ทอดฝีมือแม่ของโปรดผมครับเด็กชอบทุกคนจริงๆนะคะลูกข้าวเหนียวไก่มีแม่ก็มีลูกทำเองทำไมคะไปซื้อให้ลูกกินเอ้าคุณนิตยาค่ะเป็นภาพที่นี่นะครับลูกพาไปกินสเต็กเลี้ยงวันเกิดให้แม่โอ้ยอบอุ่นน่ารักภาพครอบครัวนะคะน่ารักเนาะเอาไปดูของอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเม้งนะคะเมนูอร่อยไก่ทอดน้ำแดงกับสปาเกตตี้ทะเลขี้เมาฝีมือแม่ผมตายแล้วนี่อาเม้งเหรอเพิ่งรู้ว่าอีชื่ออาเม้งอ่ะเม้งเนี่ยเออเพราะว่าเจออีทุกวันเลยไม่ใช่เม้งปอปลาใช่ไหมทีมงานเราอุ้ยเม้งปอปลานานมากเกิดไม่ทันเดี๋ยวนี้หายากว่าปอปลานั้นหายากอ้าวทำไมทุกคนจำไม่ได้หรอทำไมฉันจำได้คุณดีไม่เกิดอาส่งแบบนี้เหมือนน้องเม้งก็คือน้องฝึกงานของเรานะคะแล้วคุณแม่มานะคะหลายๆท่านก็ส่งภาพกันมาน่ารักน่ารักแบบนี้ถึง27กรกฎาคมนี้จ้าค่ะแม่ลูกใช่ป่ะจำได้มั้ยคือนอกจากน้องจริงที่เป็นลูกแล้วลูกชายอ่ะทำไมเธอไม่ถ่ายรูปคู่กับลูกเธอก็เนี่ยมีลูกสาวลูกสาวเรียกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปกินอะไรกับลูกทุเรียนไงนี่ก็ชุดนี่เตรียมมาพร้อมแม่ลูกกินทุเรียนหลายคนอยากเจอลูกสาวดิฉันแล้วนะก่อย่ามาถ่ายรูปกับแม่ลูกก่อย่าก่อย่ามาแล้วนี่ไงจ๊ะเออสวัสดีค่ะลูกดูสิมาเป็นคู่เนาะใส่เสื้อผ้าสีเข้ากันสวัสดีคุณผู้ชมค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมแม่ไม่เปิดไฟฮะไฟแรงมากลูกตอนเนี้ยนี่ลูกไปตัดผมมาใหม่ใช่ไหมคะช่างเขาลืมดึงขึ้นนะแม่บอกแล้วที่เพิ่งจะไปถ่ายรูปคู่ส่งมาก็เลยไปตัดผมโมดิฟายตายที่ส่งใหม่เขาเหลือแต่แม่ว่าเป็นน้ำมาที่แม่ว่าเขาตัดยกระดับได้ลูกไปเล็มนะลูกไปเล็มนิดนึงไหมลูกมาเลยไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เดี๋ยวมันมีปุ่มกดอยู่ข้างหลังมันไม่ได้เด็ดนะเฮ้ยตัวจริงเดี๋ยว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 ฉันเห็นขนตาเขาจะรู้เลยดิก่อย่าตัวจริงทำไมเพราะว่าฉันบอกว่าเนี่ยนัดกันมาวันนี้เราใส่เสื้อเหลืองทุเรียนมาแล้วก็ถ่ายรูปมาลูกมีกับแจ๋วค่ะแต่ลูกก็เลยนี่คือเทรนเกาหลีเกาหลีตอนนี้เขาจะไม่ปัดแก้มตรงนี้เขาจะปัดตรงตรงตีนกาตรงหางตาหนกๆค่ะมันไม่มีตีนกาค่ะคุณแม่ตีนกาแน่แน่ลูกโอ้ตายละเห็นบ้าสวยฉันชอบผมไฮโดรลิกมากเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเหรอแม่ดูแล้วคือมันก็สวยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่แบ๊วแล้วก็คนจีนเขาบอกโง่เฮงต้องเปิดหน้าผากต้องแบ๊วต้องแบ๊วพอดีจริงๆต้องเปิดหน้าผากอีกนิดนึงจริงๆตัดยาวไปหน่อยนะเนี่ยกลัวช่างไม่อยู่ค่ะแม่อ๋อแล้วแก้ไม่ได้เดี๋ยวแม่แก้ให้ไม่เป็นไรลูกอ๋อแล้วก็โอ๊ยตายแม่ไปกันหลุดได้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันลูกถ่ายรูปกันนะ1 2 3แชร์
แล้วก็ส่งมาในไลน์แอดแจ๋วนะคือบางครั้งก็กลัวลูกกินหัวเหมือนกันเนี่ยคือเขาโปะจิกหน้าไม่เท่าลูกนะเขาส่งมาเขาจะให้ไปแต่งหน้าเค้กฉันว่าพากันไปแต่งหน้าให้ดูดีกว่านี้หน่อยดีกว่าตอนนี้ลูกชอบแต่งหน้าตอนแต่งนี่นอนแต่งเขาจะหลับตาด้วยไหมหลับตาแล้วไม่ได้แต่งอันนั้นต้องไปแต่งที่โรงพยาบาลแล้วคงไม่ได้แต่งหน้าเค้กทำไมอ่ะอันนั้นแต่งหน้าสุกเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงอันนี้หนูชื่ออะไรนะลูกก่อย่าก่อย่าค่ะแต่วันนี้เป็นหนูหินค่ะหนูหินผมอย่างนี้ต้องหนูหินหนูหินเอาอะไรมาแจกนะลูกเอาอะไรมาแจกหนูหินเขาว่าวอีสานว่าวอีสานเอาอะไรมาแจกเลยลูกมือนี่ยังอ่ะลืมเนาะทำไมพูดได้สั้นขนาดนี้ลูกต้องกระซิบขนาดนั้นวันนี้มือนี่เป็นแนวสีเหลืองๆอ่ะค่ะเป็นแนวสีเหลืองอันนี้คือคำใบ้ใช่ไหมอ่ะนี่อ่ะคำใบ้สอดรับกันเลยมือนี่เป็นแนวสีเหลืองแปลกแต่แจ๋วมือนี่ก็สีเหลืองคือกันสีเหลืองในที่นี่เป็นสีสันนะคะของงานเทศกาลเข้าพรรษาหมดเร็วมากเมื่อกี้ยังหมดอีสานพูดต่อไม่ได้ใจเย็นลูกนะเป็นสีสันของงานเทศกาลเข้าพรรษานะคะวันนี้มีทั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมาแปลกแต่แจ๋วด้วยกันใจเย็นๆนะเขารีบลูกไม่ต้องกลัวเช้านี้วันเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักของเกลวันเข้าพรรษาทั้งทีก็จะต้องมีไฮไลท์ที่สำคัญนั้นก็คือเทียนพรรษานั่นเองค่ะและเกลก็ไปสืบเสาะหาเทียนพรรษาที่น่าสนใจมาเสิร์ฟคุณผู้ชมตั้งแต่เช้ากันเลยค่ะและนี่ก็คือต้นเทียนแกะสลักของจังหวัดอุบลราชธานีต้นเทียนทองคำขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในโลกที่มีชื่อว่าต้นเทียนพรรษาทองคำนพเก้าสามคนโอบพุทธบูชาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นเทียนสีหมากสุกนำมาแกะสลักแล้วปิดด้วยทองคำเปลวที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานประเพณีแห่เทียนครบ115ปีนั่นเองค่ะสวยจริงๆเลยว่าไหมคะคุณผู้ชมแต่ทางด้านจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะมีการแกะสลักขบวนเทียนพรรษาเพื่อเตรียมเข้าร่วมประกวดประเพณีแห่ขบวนเทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาประจำปีนี้และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมไปลุ้นไปเชียร์กันด้วยนะคะแต่ละที่เนี่ยมีความเก๋ไก่ไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างเช่นที่วัดโพช่างแกะสลักเทียนได้สร้างความฮือฮาด้วยการแกะสลักเทียนพรรษาล้อการเมืองและบุคคลสำคัญต่างๆสร้างความแปลกตาและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นไปอย่างมากเลยค่ะว่าแล้วเย็นนี้มีแผนจะไปไหนกันหรือยังคะถ้ายังไปดูเทียนกับเกลดีไปเลย Let's goดูเทียนสวยๆอุบลราชธานีไปดูนายกนะเทียนนายกค่ะเทียนนายกอะแต่ว่าเหลืองๆเหมือนกันวันนี้นะคะกลิ่นก็อบอวลตั้งแต่เช้าแล้วทุเรียนป่าละอูลงไปถึงชั้นจีกินเดี๋ยวต้องชิมสิที่ว่าอร่อยนั้นเป็นอย่างไรนะคะอ้าวไปดูเรื่องราวของทุเรียนป่าละอูที่ประจวบกันก่อนค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันปาล์มเกสรคนไทยส่วนใหญ่รู้จักเพียงว่าแหล่งปลูกทุเรียนคุณภาพดีอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ความจริงแล้วพื้นที่ตำบลห้วยสัตใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งทำเลทองของการปลูกทุเรียนคุณภาพดีนะคะเขาเรียกกันว่าทุเรียนป่าละอูค่ะมีลักษณะพิเศษก็คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดรสชาตินี่หวานมันอร่อยลักษณะเม็ดนั้นรีบเล็กค่ะทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยค่อนข้างหนาที่สำคัญอันนี้เดียนชอบมากกลิ่นไม่รุนแรงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างทุกวันนี้ทุเรียนป่าละอูผลผลิตมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะทุเรียนป่าละอูจะให้ผลผลิตนอกฤดูกาลตลอดทั้งปีแต่มีปริมาณไม่มากจะหาซื้อผลผลิตทุเรียนป่าละอูได้ง่ายๆก็คือราวเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสดีทางอำเภอหัวหินอบต.ห้วยสัตใหญ่และศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินได้จัดงานประจำปีเพื่อประกาศศักดาของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดนี้กับงานที่ชื่อว่าเทศกาลทุเรียนป่าละอูจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ณบริเวณศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินค่ะ
งานนี้นอกจากจะจำหน่ายทุเรียนป่าละอูในราคาย่อมเยาที่เดินทางมาจากสวนโดยตรงแล้วนะคะยังมีผลไม้ตามฤดูกาลของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มาให้เลือกชิมรวมถึงกิจกรรมอีกมากมายสาธยายไม่หมดงานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะหัวหินไปกินทุเรียนแล้วนะคะทุเรียนเทศกาลทุเรียนป่าละอูจัดระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินค่ะ0326188888โทรสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ที่จะมาเชิญชวนพวกเราได้ชิมทุเรียนป่าละอูกันก็คือคุณสุทธิพงษ์คล้ายอุดมนายอำเภอหัวหินค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะโอ้กลิ่นยั่วยวนใจมากใช่แล้วทุเรียนป่าละอูเขาบอกว่าหายากเหมือนกันคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอย่างไรคะท่านนายอำเภอคือคุณสมบัติพิเศษของทุเรียนป่าละอูเนี่ยกลิ่นกลิ่นชัดเจนมากกลิ่นไม่แรงนะครับแล้วก็เนื้อละเอียดนะเนื้อละเอียดเนื้อหนาถ้าเป็นทุเรียนที่ยังไม่สุกเต็มที่นะครับยังไม่งอมเนี่ยก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับทุเรียนหรือไก่ขออนุญาตลองชิมนะคะแม่ไวชกตายก็ตาย2คนนี้พี่2คนเค้ารอจังหวะรอให้นายกเปิดให้ท่านแนมเพอหยุดอ่ะเค้าก็จะหยิบดูเนื้อหน่อยนะข้างนอกเค้าจะดูแข็งๆขึ้นมาแต่ข้างในจะนุ่มอร่อยมากนะคะหวานทุเรียนป่าละอูมีมากี่ปีแล้วท่านแนมเพอได้พันมาแล้วเค้าคือเป็นความภาคภูมิใจของช้องชาวป่าละอูนะครับทุเรียนพันธุ์ที่ปลูกที่ป่าละอูเนี่ยต้นแรกเป็นทุเรียนที่รับประทานจากสมเด็จย่าแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่พื้นที่ของป่าละอูเป็นพื้นที่ที่ได้รับประทานจากในหลวงนะครับเกิดเป็นโครงการพระราชดำริหมู่บ้านสากลห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็กป่าละอูนะครับก็มาปลูกทุเรียนเริ่มจากต้นแรกที่นางชวนกลัดเงินได้รับประทานจากสมเด็จย่าพอลองปลูกปั๊บก็รสชาติของทุเรียนป่าละอูเนี่ยผิดแปลกจากที่อื่นจริงใช่ทำไมหวานมันเกี่ยวกับดินที่ปลูกด้วยหรือเปล่าน่าจะประกอบด้วยภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมแล้วก็แร่ธาตุในดินมีการสำรวจว่าที่พื้นที่ป่าละอูเนี่ยจะมีกรรมฐานมากแล้วก็แร่ธาตุอื่นที่เหมาะสมทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยนอกจากรสหอมหวานแล้วก็กลิ่นไม่แรงนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่ชื่นชอบกลิ่นทุเรียนถ้าลองทุเรียนป่าละอูแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความพิเศษชื่นชอบที่สามารถทานทุเรียนได้กลิ่นมันจะกลิ่นแบบรับได้นวลแต่ไม่รุนแรงนี่ว่ามันหวานน่ะหวานมากเลยค่ะอร่อยลูกเขาจะใหญ่หูเขาจะเต็มๆนะครับเธอคะเนื้อเยอะเนื้อเยอะเม็ดเล็กเนี่ยเม็ดเล็กครับเขาจะออกช่วงเดือนนี้ครับผมประมาณกี่เดือนคะคือช่วงออกประมาณมันแล้วแต่ปีแล้วแต่อากาศด้วยสภาพอากาศด้วยปีนี้เป็นปีที่ทุเรียนค่อนข้างที่จะได้รับผลน้อยเนื่องจากมีภาวะแห้งแล้งถือหลายพื้นที่นะคะที่เจอแบบทุเรียนแพงมากก็เลยทุเรียนค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าก็เชิญชวนนะครับผมเรียนได้ว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่มีรสชาติแปลกพิเศษแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราหาชิมที่อื่นไม่ได้แล้วก็อาจจะมีบางรายมีผู้พ่อค้าเนี่ยพ่อค้าในค่อนข้างที่จะสมรอยนะครับเอามาขายบอกนี่ทุเรียนป่าละอูเพราะทุเรียนป่าละอูนี่ราคาจะสูงหน่อยใช่ครับแล้วดูยังไงถ้าเราดูจากข้างนอกนี่เราดูยังไงสังเกตยังไงถ้าดูจากรูปทรงของทุเรียนป่าละอูเนี่ยทุเรียนป่าละอูเนี่ยจะผิดแปลกจากที่อื่นคือลูกไม่ก้นจะแหลมอ๋อลูกจะก้นส่งยาวนะคะก้นแหลมลักษณะลูกเขาใหญ่ไงนี่เราจะก้นแหลมนะจะสังเกตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไม่อยากจะสังเกตแล้วดูยากเราไปงานนี้ดีกว่าที่จัดที่มาร์เก็ตวิลเลจครับผมของแท้แน่นอนก็ไปถ้าไปซื้อของแท้ได้ไปซื้อที่ป่าละอูโดยตรงหรือในช่วงวันที่2-6กันยายนนี้เชิญที่มาร์เก็ตวิลเลจนะครับเราจัดเทศกาลทุเรียนป่าละอูนำทุเรียนป่าละอูมาจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วก็เกษตรกรจะมาขายโดยตรงอันนี้ชัวร์แน่นอนจากสวนเลยจากสวนและเชื่อมั่นว่า
เป็นของแท้แน่นอนราคาไม่แพงราคาไม่แพงครับนะคะเพราะนี้บางทีเจอส่วนกลางกรุงเทพบอกปลาละอูปลาละอูแพงด้วยแล้วพอไปเจอปลาละอูก๊อปเกรด A ไม่ใช่ก๊อปเกรดนะต้องสังเกตให้ดีถ้าเกิดแต่อยากจะทานแบบแท้ๆต้องไปงานนี้ที่มาที่เกรดหัวหิน 2-6 กรกฎาคมนี้นะคะก็ไปเจอกันที่หัวหินขอบคุณท่านแอมเพิ่มมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณงานนี้เต็มไปด้วยทุเรียนและท่านก็ไม่เอากลับด้วยจริงเหรออร่อยมากแต่ช่วงหน้านะคะไม่รู้อะไรเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเหลืองเหลืองเหมือนกันสีแบบเสื้อจะแจกทุเรียนหรอแจกทุเรียนเลยหรอสิ่งที่จะแจกอ่ะสีแบบเสื้อได้แล้วกรี๊ดทั้งซอย02-022-7377ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจัดแจกแหลกด้วยกันค่ะโทรมาเลยเจ้าสาว